สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับวันนี้วันศุกร์ครับที่22พฤษภาคม2558ครับวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมบีเบิร์ดธงชัยเรืองสิริครับก็ประจำการคนเดียวอีกแล้ววันศุกร์สุดสัปดาห์คุณนัทนี่เดินทางขึ้นเหนือครับไปเตรียมการถ่ายทอดสดซึ่ง SMMTV เราจะมีโปรแกรมถ่ายทอดสดนี่วันเสาร์จะเป็นคู่เชียงรายกับพิษณุโลกส่วนวันอาทิตย์จะเป็นคู่พะเยากับแพร่ยูไนเต็ดครับส่วนอีกพิธีกรอีกหนึ่งท่านนี่คุณอาโนอันนี้ติดภารกิจส่วนตัวครับไม่ได้มาร่วมจัดรายการก็วันนี้อยู่กับผมไปก่อนแล้วกันนะครับคนเดียวบีเบิร์ดธงชัยเรืองสิรินะครับผมอ่ะวันศุกร์วันนี้มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2 1คู่ครับเป็นนัด Friday Night ในโซนกรุงเทพฯและภาคกลางครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันครับก็จะเป็น1คู่ครับ1เดียวที่สนาม SCG เมืองทองครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดจะพบกับรังสิต FC ครับในเวลา19:00 น.ก็คุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันคู่นี้ได้ทางเว็บไซต์ SMM Sport หรือว่าชมเกมการแข่งขันได้นะครับผมส่วนโปรแกรมการแข่งขันประจำสุดสัปดาห์นี้ไปดูกันหน่อยครับวันเสาร์ที่23ครับส่วนภาคเหนือครับมี3คู่16:00 น.เริ่มคู่แรกครับอุตรดิตถ์จะพบกับกำแพงเพชร FC แล้วก็18:00 น.ลำพูนครับจะเจอกับสิงห์บุรีบางระจัน FC และ18:30 น.ครับคู่ที่เราถ่ายทอดสดเชียงรายซิตี้พบกับพิษณุโลก FC ครับขยับมาดูโซนอีสานกันหน่อยครับอีสานวันเสาร์มีชัยภูมิกับเลยครับ16:00 น.เช่นเดียวกับสกลนครพบกับอุบลราชธานี FC แล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับมหาสารคามยูนิต FC พบกับขอนแก่น FC และ18:00 น.ครับ101ยูไนเต็ดจะเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดอันนี้โซนอีสานก็มาดูโซนภาคกลางตะวันออกครับมาตาพุธเจอกับพานทองครับ16:00 น. 2คู่อีก1คู่ก็คือนครนายกจะเจอกับกองเรือยุทธการครับถัดมาโซนภาคกลางตะวันตกครับ16:00 น. 2คู่มีราชประชาพบกับเก๊กคูทับฟ้าและกรุงธนบุรี FC ครับพบกับปทุมธานีซิกเกอร์17:30 น. เพชรบุรีครับจะเจอกับวานานาวาหัวหินซิตี้ครับอันนี้โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์อันนี้จะเป็นในโปรแกรมของวันอาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้โซนภาคใต้ไม่มีทำการแข่งขันแล้วครับเพราะว่าหยุดพักเล็กแรกไปแล้วอันนี้วันอาทิตย์ครับโซนภาคอีสานอำนาจโปรีในเตดพบกับหนองคาย FT 17:00 น. 18:00 น. 2คู่ครับอุบล UMT ยูไนเต็ดพบกับหนองบัวพิชยะแล้วก็ขอนแก่น FC พบกับนครพนม FC ครับจะมีในส่วนของอุดรธานีครับ18:00 น.เจอกับกาฬสินธุ์แล้วก็สุรินทร์ซิตี้พบกับมุกดาหารลำโขงอันนี้จะเป็นในส่วนของวันอาทิตย์นะครับโซนอีสานโซนกรุงเทพภาคกลางครับเกษตรศาสตร์จะพบกับทหารบก16:00 น. 17:00 น.จามจุรีจะพบกับราชบุรีมิตรผลอาแบกแล้วก็18:00 น.โดมจะพบกับปวกแดงระยองครับโซนตะวันออกครับ16:00 น. 3คู่แก่งคอยทีอายุพบกับจันทบุรี FC ปทุมธานีครับพบกับทวีวัฒนาสมุทรปราการ2สิงห์ FC เจอกับฉะเชิงเทรา FC ครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับของโซนภาคกลางตะวันออกแล้วก็17:00 น. ครับสักแก้วพบกับปราจีนบุรียูไนเต็ดและ18:00 น. ระยองเจอกับกบินยูไนเต็ดโซนภาคตะวันตกครับ16:00 น. 2คู่ธนบุรีซิตี้พบนนทบุรี FC ราชพฤกษ์เมืองนนท์ครับเจอกับสีหมอกและสมุทรสาคร FC พบกับโกเบ็กใน18:00 น. ครับนี้ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันช่วงสุดสัปดาห์ทั้งหมดครับก็จะเป็นการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายของเล็กแรกครับสำหรับศึกดิวิชั่น2ยกเว้นโซนภาคอีสานครับโซนภาคอีสานก็ทำการแข่งขันกันต่อเดี๋ยวมาดูพรีวิว1คู่ที่วันนี้หยิบยกนำมาฝากคุณผู้ชมครับในโปรแกรมการถ่ายทอดสดวันเสาร์เชียงรายกับพิษณุโลกครับก็เชียงรายเนี่ยอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนครับจ่าฝูงส่วนพิษณุโลกนี่อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนผลงานทั้ง2ทีมถือว่าเจ้าบ้านเนี่ยเก็บชัยชนะได้มาหลายๆนัดติดต่อกันครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ย
ช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะมีหลุดเสมอบ่อยไปหน่อยทำแต้มหลุดง่ายไปหน่อยนะครับก็เชียงรายครับเจ้าบ้านเกมนี้พวกเขาตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะส่งท้ายเล็กแรกเพื่อการันตีตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปโดยเกมนี้ครับมีนักเตะติดโทษแบน1รายก็คือธนันชัยบุญศรีกัปตันทีมส่วนในรายของซานโกซิกี้เนี่ยก็ติดเรื่องของการตรวจเอกสารใบ ITC ที่ไม่ผ่านส่วนแข้งคนอื่นเนี่ยก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับไม่ว่าจะเป็นชนวิทย์คนึงคิดชยานนท์คำแก่นสุธิมัตติปัญหาหรือว่าอนุสรเขียวชุ่มแล้วก็รวมไปถึงอาทิตย์พีระบันก็พร้อมครับพร้อมที่จะลงช่วยทีมลงล่าตาข่ายด้านโค้ชตู้นิรุตสีทองเนี่ยกุนซือใหญ่ก็บอกว่าตลอดช่วงหลังหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าลูกทีมเนี่ยมีข้อผิดพลาดในส่วนของเกมรับโดยเฉพาะเรื่องการเล่นป้องกันลูกสวนกลับของฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ส่วนเรื่องเกมรุกเนี่ยก็ยังมีปัญหาอีกเล็กน้อยในเรื่องการจบสกอร์ที่ยังไม่ค่อยเฉียบคมแต่ก็ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยได้ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยในการฝึกซ้อมปรับจูนระบบต่างๆให้มันลงตัวก็เชื่อว่าหากลูกทีมเนี่ยเล่นได้ตามแผนที่วางเอาไว้เนี่ยแล้วก็รักษาสมาธิได้จนจบเกมเนี่ยโอกาสที่เชียงรายจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะแล้วก็ครองบัลลังก์จ่าฝูงในช่วงเล็กแรกเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงครับส่วนทางฝั่งพิษณุโลก FC ครับขุนพลนเรศวรผลงานอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเน้นหนักไปทางเสมอช่วงหลังแต้มนี่หลุดมือไปแบบน่าเสียดายทำให้เกมทำให้โดนทีมที่ไล่ตามมาอย่างพวกตากซิตี้เนี่ยแต้มเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากเกมนี้สภาพทีมถือว่าพร้อมสมบูรณ์ดีครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นติดโทษแบนขุมกำลังหลักเนี่ยก็พร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นวีรบุตรขุนโตโลมัวดองโม่ทศพรอิ่มทรัพย์หรือว่าคมสันเสือจุ้ยทิวาโชคทวีภูลาภแล้วก็สุทธิทองเครือมาครับก็ทางด้านโค้ชโหน่งสิทธิพลเอี่ยมสง่ากุนซือใหญ่ก็บอกว่ายอมรับว่าเกมกับเจอกับเชียงรายเนี่ยเป็นงานที่หนักแล้วก็ท้าทายมากเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยผลงานในบ้านพวกเขาเนี่ย4เกมเนี่ยชนะรวดทุกนัดเลยครับสำหรับเชียงรายซิตี้ยิงได้12เสียไปเพียงแค่1ประตูเท่านั้นสำหรับผลงานของช้างศึกเมืองลายเวลาเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตนเองเนี่ยก็ทางด้านโค้ชโหน่งบอกว่าได้มีการกระตุ้นลูกทีมให้ทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถก็ตั้งเป้าในเกมนี้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเก็บสัก1คะแนนกลับออกมาก็ถือว่าไม่เสียหายครับในเกมที่จะเจอกับเชียงรายผลงานนัดที่ผ่านมาเนี่ยของเชียงรายซิตี้เกมนัดที่แล้วเนี่ยเชียงรายพวกเขาผิดพลาดไปหน่อยครับบุกไปแพ้กำแพงเพชร FC มา 0-2 ส่วนพิษณุโลกนี่ก็เปิดบ้านเฉือนชนะพะเยา FC มา 1-0 ครับก็ติดตามแล้วกันครับสำหรับเกมการแข่งขันคู่นี้ครับในโปรแกรมช่วงวันเสาร์นะครับผมนี่ก็เป็นพรีวิวที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูข่าวสารรอบวันกันบ้างวันนี้มีข่าวใหญ่1ข่าวครับเป็นของโซนภาคใต้ถือว่าเป็นข่าวช็อกพอสมควรเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยทางสโมสรสตูลยูไนเต็ดครับหมอผีพวกเขามีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการทีมในช่วงเลขที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารงานหรือว่าการเสริมทัพซึ่งล่าสุดเนี่ยทางแฟนเพจของสโมสรแบบเป็นทางการก็คือแฟนเพจสตูลยูไนเต็ดเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดดังกล่าวซึ่งในเรื่องนี้มันมีเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องช็อกของแฟนบอลสตูลก็คือมีการยกเลิกสัญญานักเตะถึง6รายด้วยกันครับก็ทางสโมสรเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยผ่านแฟนเพจสโมสรบอกว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมของสโมสรสำหรับแนวทางการทำทีมในช่วงเลขที่2และก็เป้าหมายของทีมซึ่งปีนี้เป้าหมายของสตูลครับก็คือการเลื่อนชั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในทีมอีกครั้งหลังจากมีการประชุมเสร็จเนี่ยท่านนายกสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยประธานสโมสรก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่สปอนเซอร์บางรายเนี่ยได้มีการถอนตัวออกไปเนี่ยทำให้งบประมาณของทีมเนี่ยบางส่วนมันต้องลดลงทำให้ทีมเนี่ยจำเป็นต้องลดขนาดทีมแล้วก็จากที่มติประชุมเนี่ยสโมสรจำเป็นแล้วว่าต้องปล่อยนักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานออกไปในบางส่วนเพื่อที่จะเปิดทางให้นักเตะใหม่เนี่ยเข้าสู่ทีมสำหรับนักเตะครับที่สโมสรประกาศยกเลิกสัญญาเนี่ยประกอบไปด้วยบีแกนนะเอ็นกัตตาโคบีนาน1คนแล้วก็มีนิรุตอักษวะพักดีเกติแคยิหวาพิเชษสาดีนเจษดากาสาเอกแล้วก็อานัทปอหลาครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ขวัญใจหลายๆคนนี่เป็นขวัญใจของแฟนบอลสตูลเลยก็ซึ่งทางสโมสรบอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตกลงจากกันได้ดีด้วยดีครับโดยทางสโมสรจะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยตามที่ตกลงไว้ในสัญญาก็ขอให้นักเตะทุกคนโชคดีในอนาคตทุกคนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับมาเล่นให้กับสโมสรสตูลยูไนเต็ดเสมอ
ส่วนนักเตะใหม่ที่ทางสโมสรจะนำเข้ามาเสริมทัพเนี่ยคุณนายกสัมฤทธิ์เนี่ยบอกว่าในช่วงเลที่2เนี่ยจะเน้นนักเตะคุณภาพสามารถใช้งานได้ทันทีเพื่อพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในปีนี้ก็คือการเลื่อนชั้นครับก็ท่านคุณนายกแดงนี่ก็ยังบอกเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับเพื่อเป้าหมายที่สโมสรวางเอาไว้ในฤดูกาลนี้คือการเลื่อนชั้นบางทีอาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลบ้างก็คืออยากจะให้แฟนบอลเข้าใจครับผมก็มาต่อกันยังอยู่ในกรณีครับเป็นควันหลงของกรณีที่สโมสรเนี่ยประกาศยกเลิกสัญญานักเตะถึง6รายครับก็มีแฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เหมือนกับว่ามีการตำหนิติเตียนทางสโมสรว่าเอ๊ะทำไมถึงประกาศยกเลิกสัญญานักเตะกลุ่มเหล่านี้ทั้งที่นักเตะบางรายเนี่ยก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวจังหวัดสตูลครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อทางสโมสรโดยตรงโดยเฉพาะครับล่าสุดบางฝาดพงษ์สภัทรทิ้งนุ้ยแล้วก็โค้ชล้อครับวิรัตแคยี่หวาเนี่ยได้ออกมาประกาศลาออกครับจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วก็ตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อนโยบายสโมสรที่มีการยกเลิกสัญญานักเตะครับก็ทางด้านบังฟาดกับทางด้านโค้ชล้อเนี่ยบอกว่าการยกเลิกสัญญานักเตะทั้ง6รายอย่างที่กราบเรียนคุณผู้ชมไปเนี่ยทำให้แฟนบอลบางส่วนเนี่ยไม่พอใจเพราะว่านักเตะบางรายเนี่ยก็เป็นตัวหลักให้กับทีมจึงเกิดกระแสต่อต้านจากแฟนบอลโดยบังฟาดแล้วก็โค้ชล้อเนี่ยบอกว่าขอเปิดทางให้กับคนที่ดีที่พร้อมมากกว่าเข้ามาทำทีมต่อครับแล้วก็ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสกลับมาทำทีมบ้านเกิดแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาก็เรื่องนี้น่าติดตามครับว่าจุดจบจะจบยังไงนะสรุปว่าบอร์ดบริหารสโมสรจะอนุมัติให้บังฝาดแล้วก็โค้ชล้อเนี่ยลาออกจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้โซนภาคใต้อย่างที่เราทราบกันก็คือปิดเล็กแรกยังมีเวลาครับให้ทั้ง2ฝ่ายทั้งตัวโค้ชล้อบังฝ่าแล้วก็บอร์ดบริหารสโมสรเนี่ยได้มาพูดคุยหาทางออกที่มันดีกว่านี้หรือว่าจะมีทางออกทางไหนแก้อีกหรือเปล่าก็ต้องติดตามแล้วกันถ้ามีความคืบหน้ายังไงครับเดี๋ยวทางทีมงานโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ก็จะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมรับทราบแล้วกันนะครับผมเพราะว่าส่วนภาคใต้นี่จะกลับมาเตะอีกครั้งนึงก็ประมาณช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารเรื่องการเสริมทัพรวมไปถึงรอบวันในลีกมีภาพมาฝากผู้ชมไปพักกันสักครู่ก่อนครับเอาละครับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายครับของรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2เดี๋ยวมีข่าวสารเกี่ยวกับอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะมาฝากผู้ชม1ทีมครับที่วันนี้นำมาฝากก็คือนักรบขุนด่านครับนครนายก FC ปีนี้ผลงานพวกเขาไม่ค่อยดีครับจมอันดับท้ายตารางก็เก็บได้เพียงแค่4คะแนนเท่านั้น4แต้มที่ได้เนี่ยมาจากเกมที่ชนะกบิลยูไนเต็ด1นัด3แต้มแล้วก็จะมีในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับทางด้านสมุทรปราการ2สิงห์ FC ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่เกือบชนะครับแต่ก็ทำไม่ได้ก็ทางสโมสรมีการเสริมทัพนักเตะครับล่าสุดมีการคว้าผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับแดนกลางก็เป็นนักเตะโควต้าต่างชาติเขาคนนั้นก็คือบอริสวินฟรีดดีโจคามครับเป็นมิดฟิลด์ชาวเคมารูนจากทีมขอนแก่น FC ครับคนนี้นี่ต้องบอกว่านักเตะรายนี้เคยค้าแข่งกับทีมขอนแก่น FC นี้ตั้งแต่ยุคที่ทั้งเล่นในศึกดิวิชั่น1แล้วก็เล่นในศึกดิวิชั่น2ด้วยก็เป็นการคว้าตัวรายแรกครับประเดิมเสริมทัพแบบเป็นทางการของนักรบขุนด่านก็นักเตะคนนี้นี่อายุ26ปีครับโดยเขาเนี่ยถูกแฟนบอลแถบอีสานเนี่ยยกให้เป็นกัตตุโซอีสานครับเนื่องด้วยสไตล์การเล่นที่วิ่งสู้ฟัดแล้วก็ตับการจังหวะการเข้าบอลที่หนักหน่วงดุดันไม่เป็นการประทะแบบไม่กลัวเจ็บก็มีการตั้งฉายาให้ครับกัตตุโซอีสานส่วนเส้นทางการค้าแข่งเนี่ยนอกจากเป็นลูกหม้อเก่าของทีมขอนแก่น FC เนี่ยอดีตครั้งหนึ่งเขาเคยไปร่วมทีมมหาสารคามยูไนเต็ดมาแล้วในรูปแบบสัญญายืมตัวครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยทางสโมสรยังเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ได้จากมิดฟิลด์รายนี้มาแล้วยังมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังอีกครับที่จะมีการเสริมทัพเข้ามาในช่วงเลที่2ซึ่งล่าสุดเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของขั้นตอนการเจรจาสัญญาอยู่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากนักว่านักเตะรายนี้เนี่ยตำแหน่งกองหลังเนี่ยเป็นคนไทยเป็นหรือว่าเป็นต่างชาติแล้วมาจากสโมสรไหนก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันครับว่านักเตะที่ว่าของนครนายก FC จะเป็นใครครับผมมาดูโซนอีสานกันหน่อยครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับพวกเขามีการเสริมทัพประเดิมรายแรกไปแล้วก็คือวิสิตดอนอาจอันนี้เป็นกัปตันทีมของ101ยูไนเต็ด
ก็ทางด้านกัปตันปอนครับวิสิตดอนอ่านได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุของการเลือกย้ายออกจากทีมร้อยเอ็ดยูไนเต็ดทั้งที่เขาเนี่ยก็เป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชนของทีมกระรอกขาวเจ้าสนามด้วยโดยกัปตันปอนครับได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยกัปตันปอนบอกว่าร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมโดยร้อยเอ็ดเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงแต่เวลาเนี่ยที่ร้อยเอ็ดตั้งเป้าเอาไว้ในการประสบความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะยาวนานไปนิดซึ่งโดยส่วนตัวของตนเองเนี่ยต้องการที่จะเร่งพัฒนาฝีเท้าพร้อมกับหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งบอร์ดบริหารสโมสรก็อนุญาตให้ตนเองเนี่ยเป็นคนตัดสินใจอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่คอยให้การสนับสนุนตนเองเสมอมาโดยเชื่อว่าการจากลาร้อยเอ็ดครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการลาครั้งสุดท้ายและจะไม่ได้พบกันในอนาคตถ้ามีโอกาสเนี่ยกัปตันปอนบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยพร้อมที่จะกลับมารับใช้สโมสรร้อยเอ็ดยูไนเต็ดอีกครั้งอย่างแน่นอนครับก็กองกลางวัย24ปีรายนี้ครับเป็นกัปตันทีมของร้อยเอ็ดยูไนเต็ดเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องการสังหารฟรีคิกต้องบอกว่าโอ้โหทีเด็ดเขานี่ฟรีคิกนี่เห็นผลได้เลยครับซึ่งเป็นนักเตะในลักษณะที่โค้ชธงชัยสุโกกีเนี่ยบ่นมาเสมอว่าในทีมของขอนแก่นยูไนเต็ดชุดนี้เนี่ยยังไม่มีนักเตะที่สามารถยิงฟรีคิกได้ดีๆเป็นทีเด็ดของทีมจึงเป็นที่มาของการเสริมทัพวิสิตดอนอาร์ครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าหลังจากนี้ทางร้อยเอ็ดยูไนเต็ดจะมีการเสริมทัพเพื่อหานักเตะมาทดแทนในตำแหน่งนี้หรือเปล่าแล้วขอนแก่นยูไนเต็ดด้วยครับจะมีการเสริมทัพเพิ่มเติมหรือไม่ครับผมขยับมาดูโซนภาคเหนือกันหน่อยครับลำพูนวอริเออร์อันดับที่9ของตารางคะแนนโซนภาคเหนือก็ออกสตาร์ทค่อนข้างดีแต่ทำไปทำมาก็ผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวาครับซึ่งทางด้านโค้ชม้าครับสรศักดิ์และสอนกุนซือใหญ่ของพวกเขาเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยถึงแผนงานการเสริมทัพในช่วงเล็ก2โดยแฟนบอลหลายท่านเนี่ยก็แอบสงสัยว่าในช่วงเล็ก2เนี่ยลำพูนวอริเออร์จะมีการเสริมทัพหรือไม่ก็โค้ชม้าออกมาให้คำตอบแบบกระจ่างครับโค้ชม้าบอกว่ามีแฟนบอลเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวในการเสริมทัพเล็ก2เพราะหลายๆทีมเนี่ยในดิวิชั่น2ตอนนี้ก็มีการขยับขยายกันแล้วแต่ทางลำพูนเนี่ยขอยืนยันว่าต้องรอการประชุมจากบริหารที่ชัดเจนก่อนคือตอนนี้ทางสโมสรขอมุ่งมั่นสมาธิไปในเกมนัดสุดท้ายของเล็กแรกก่อนเพราะว่าถ้าเก็บ3คะแนนได้ในเกมนี้เนี่ยจะส่งผลต่อความมั่นใจแล้วก็อันดับตารางคะแนนก็จะสูงไปเกาะกลุ่มหัวตารางด้วยหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งนึงซึ่งจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมทัพในช่วงเล็กที่2ด้วยส่วนข้อบทสรุปที่ชัดเจนเนี่ยถ้ามีออกมาเนี่ยโค้ชม้าบอกว่าจะแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบอย่างแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมครับนัดส่งท้ายนะของลำพูนวอริเออร์เกมสุดท้ายของเล็กแรกครับพวกเขาจะเล่นในบ้านครับเปิดสนามแม่กรุงสเตเดียมเจอกับสิงห์บุรีบางระจัน FC ในวันเสาร์ที่23ครับเวลา18นาฬิกานะครับปิดท้ายวันนี้ครับไปดูโซนภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงขอนแก่นยูไนเต็ดมาดูขอนแก่นยูไนเต็ดเลยดีกว่าครับวันนี้มีข่าวสารก็คือสโมสรรวมไปถึงตัวแทนแฟนบอลบางส่วนเนี่ยเขามีการสมทบทุนร่วมบริจาคเงินจำนวนหนึ่งครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลครับก็การมอบครั้งนี้เนี่ยเขามอบผ่านเงินช่วยเหลือเป็นการบริจาคเงินจำนวน 10,360 บาทครับสมทบทุนผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลผ่านทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นก็เรื่องนี้ทางแฟนเพจของขอนแก่นยูไนเต็ดก็เป็นสื่อเปิดเผยครับโดยผลงานต้องบอกว่าขอนแก่นยูไนเต็ดในช่วงหลังนี้โอ้โหร้อนแรงสุดๆครับคุณผู้ชมถ้าลองเช็คดูเนี่ยจากผลงานในเกมที่ผ่านมาเนี่ย11เกมติดต่อกันแล้วครับที่ขอนแก่นยูไนเต็ดจงอางพยองเนี่ยภายใต้การทำทีมของโค้ชธงชัยสุโกกีเก็บชัยชนะรวดมา11เกมติดต่อกันก็ขึ้นไปครองบัลลังก์จ่าฝูงได้เหนียวแน่นอีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าบรรดาทีมหัวตารางทีมคู่แข่งอื่นๆเนี่ยต่างทยอยกันมีทำแต้มหลุดมือกันต่อเนื่องด้วยทำให้ขอนแก่นยูไนเต็ดเองก็ดีตัวเองขึ้นมาล้างตำแหน่งจ่าฝูงก็ดูแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยยังไงก็จบจ่าฝูงแน่นอนโดย2เกมที่ขอนแก่นยูไนเต็ดทำแต้มหลุดมือก็คือ2เกมที่พวกเขาแพ้ครับเพราะว่าขอนแก่นยูไนเต็ดนี้ตอนนี้ยังไม่เคยเสมอใครเลยแพ้เนี่ยมีแพ้ช่วงต้นฤดูกาลแพ้กับกาฬสินธุ์ FC 03ซึ่งวันนั้นถือว่าช็อกพอสมควรครับแล้วก็แพ้อีกเกมนึงก็คือแพ้กับอุบลยูเอ็นที FC ครับ
ในขออภัยอุบล UMT United 1-2เมื่อประมาณช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ถือเป็นการแพ้เพียงแค่2นัดครับของโค้ชธงธงชัยสุโกกีในการคุมทีมขอนแก่นยูไนเต็ดก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยที่พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านมหาสารคาม FC ในวันเสาร์นี้เนี่ย18 นาฬิกาที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเนี่ยผลการแข่งขันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนขอนแก่นยูไนเต็ดจะเดินหน้าเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเป็นนัดที่12ติดต่อกันหรือไม่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขอนแก่นยูไนเต็ดเองพวกเขาก็ยังอยู่บนเส้นทางของศึก Toyota League Cup ด้วยครับหลังจากเกมแรกเนี่ยในรอบ64ทีมที่พวกเขานี่เปิดบ้านชนะทางด้านชัยนาทมาได้นะครับผมก็ติดตามแล้วกันสำหรับผลงานของจงอางพยองในปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดครับของรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ที่หยิบยกมาฝากผู้ชมในวันนี้ก็อย่าลืมแล้วกันครับโปรแกรมการถ่ายทอดสดเสาร์อาทิตย์ครับวันเสาร์นี่เชียงรายกับพิษณุโลกแล้วก็วันอาทิตย์พะเยากับแพร่ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีในส่วนของฟุตซอลไทยพรีเมียร์ลีกด้วยก็ฝากผู้ชมติดตามด้วยแล้วกันส่วนข่าวสารอื่นๆครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ SMM Sport รวมไปถึงโปรแกรมการแข่งขันด้วยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยก็วันนี้เวลาหมดครับทีมงานและพวกเราทั้ง2คนอ่ะขออภัยแล้วก็ผมบีเบิร์ดธงชัยเรืองศิริต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ